ีมากเมื่อวันที่10มีนาคม2561เวลา 14:30 นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดกิจกรรมซุมบ้าฟิตเนสการกุศลเพื่อหารายได้จากซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จัดขึ้นณอาคารพละศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์ฤทธิเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวต้อนรับและนายสันติภาพอินทรภัทรรองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในการนี้นายอรุณัยชาญสิริวิริยกุลกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มอบเงินจำนวน 290,000 บาทซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องวัดความดันจำนวน4เครื่องให้กับทางคณะแพทยศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากครูยอดชายยามาคุปอดีตแชมเปี้ยนยุโรปเชเลระดับประเทศและครูซุมบ้าจากโซนภาคอีสานอาทิครูแบงค์ครูเติ้ลครูฟ้าครูชุติการและครูเล็กร่วมกิจกรรมโดยมีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตนักเรียนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก